วัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC World News Update นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดทั่วทุกมุมโลกครับโดยในวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์ครับค่ะและดิฉันอริสาธนวัชราพรค่ะดิฉันปิยวดีกิจทรัพย์ทวีค่ะครับค่ะและเราทั้ง3คนนะคะจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ที่จะนำพาทุกท่านมาอัปเดตงานบุญนะคะแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกค่ะครับผมแต่ก่อนที่จะไปร่วมอนุโมทนาครับเป็นไงครับค่ะน้องเนยคะอ๋อขอบคุณมากครับพี่รุ่งครับค่ะครับมีของเนยอย่างเดียวไม่มีของหนูใช่ไหมคะโอ้มีค่ะโอ้ค่ะให้เนื่องในโอกาสวันอะไรครับเนี่ยอ้าววันนี้ตรงกับวันสิบสี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นั่นเองครับคุณผู้ชมครับค่ะซึ่งวันวาเลนไทน์นะครับก็เป็นวันของทางชาวโลกนะครับที่เป็นวันแห่งความรักนะครับแต่ทางพระพุทธศาสนาก็มีวันแห่งความรักเหมือนกันพี่รุ่งพี่อีครับค่ะตรงกับวันวันอะไรครับมาฆบูชานั่นเองครับในทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็ถือว่าวันมาฆะเนี่ยเป็นวันแห่งความรักนะคะแล้วก็รายละเอียดของวันมาฆบูชาเป็นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าใช่เราจะมาขยายความให้ฟังนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยให้เราไปแสดงความรักร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนนะคะที่มีใจรักในพระพุทธศาสนากันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยไปกันที่ไหนดีคะพี่รุ่งเรามาเริ่มกันที่นี่เลยดีกว่าค่ะที่ฮ่องกงนะคะที่วัดภาวนาเกาโรนนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่24มกราคมพุทธศักราช2559นะคะพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสำรวมกายวาจาใจหลับตาทำสมาธินะคะเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นเมื่อใจใสสว่างดีแล้วกัลยาณมิตรนวลแสนสำราญและกัลยาณมิตรนภามหาชัยนะคะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานถวายปัจจัยทายธรรมต่อมาสาธุชนก็ได้ร่วมกันตักบาตรด้วยความปิติเบิกบานใจนะคะเมื่อถึงเวลาสว่างแล้วเนี่ยสาธุชนก็ได้พร้อมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเมื่อใจผ่องใสดีแล้วก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่ากองทุนบำรุงค่าน้ำค่าไฟซึ่งมีกัลยาณมิตรลำพวนพุทธรัตน์และกัลยาณมิตรปทุมปิ่นกุลเป็นประธานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วยค่ะลำดับต่อมาก็เป็นพิธีถวายกองทุนบุพพมาลาก็เป็นดอกไม้เนาะบูชาพระรัตนตรัยโดยมีกัลยาณมิตรเพลินจิตคูณศรีเป็นประธานและกัลยาณมิตรสำรวยเจตจันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนะคะและในช่วงบ่ายเนี่ยสาธุชนก็ได้ร่วมกันสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์พร้อมทั้งสวดมนต์ทำวัดเย็นร่วมกันอีกด้วยค่ะครับผมครับเราอยู่ยังอยู่กันที่วัดภาวนาเกาลูนนะครับโดยในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ครับวัดภาวนาเกาลูนได้จัดพิธีตักบาตรและปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระในช่วงเช้าครับเมื่อสาธุชนมาพร้อมกันณวัดภาวนาเกาลูนแล้วพระอาจารย์นำสาธุชนสำรวมกายวาจาใจหลับตาทำสมาธิต่อจากนั้นครับกัลยาณมิตรเยื่องจิ้นชงกัลยาณมิตรสุนันเยื่องได้เป็นประธานตักบาตรนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมได้ถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระอาจารย์และรับพรนะครับคณะสงฆ์แปรแถวเพื่อรับบิณฑบาตส่วนในช่วงสายครับสาธุชนได้พร้อมกันปฏิบัติธรรมกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกโดยการนำของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับเมื่อใจใสสะอาดดีแล้วทุกท่านได้ร่วมกันบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนรอคอยเมื่อปฏิบัติธรรมใจใสแล้วนะครับต่อจากนั้นครับกัลยาณมิตรเพลินจิตคูณศรีและกัลยาณมิตรหวังเหมยอิงได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายทอดผ้าป่านะครับและกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองฮ่องกงครับพร้อมทั้งน้อมนำถวายผ้าไตรแด่พระอาจารย์นะครับต่อจากนั้นกัลยาณมิตรสุคนสุนทรนนท์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายโคมาคะประทีปกัลยาณมิตรอิงอิงกัลยาณมิตรสมฤดีการสารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมทั้งได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมและรับมอบอั่งเปาต้นสมบัตินะครับประจำปี2559ด้วยครับเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ของประเทศจีนนั่นเองพี่รุ่งครับ
และก็ทุกท่านก็ได้รับพรจากพระอาจารย์ครับจากนั้นก็ได้ร่วมกันถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์นะครับสุดท้ายในภาคบ่ายเนี่ยสาธุชนก็พร้อมใจการเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและสวดมนต์ทำวัดโดยพร้อมเพรียงกันครับก่อนกลับบ้านครับทุกท่านได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายครับนั่นก็คือการเก็บงานและทำความสะอาดนะครับสาธุชนทุกท่านก็ปลื้มใจและก็ปิติใจในบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งครับผมค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่วัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นค่ะอยู่ในภาคพื้นของเอเชียใกล้ๆเลยนะคะไม่ไกลเลยค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ที่ผ่านมานะคะค่ะวัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นค่ะได้มีการจัดพิธีงานบุญต้นเดือนนะคะในภาคเช้ามีพิธีตักบาตรและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปรางทิพย์สากาโยริกัลยาณมิตรยุพินคำล่าและกัลยาณมิตรอากิระยามาซากิเป็นผู้แทนนำกล่าวทำถวายค่ะต่อจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญดอกไม้บุพภาพทิพยมงคลและพิธีถวายองค์พระธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรถุพศช่อสูงเนินและกัลยาณมิตรสุนิสาทาเคชิเงะเป็นผู้อัญเชิญทุกท่านได้ถวายพัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงจากนั้นเป็นการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกผ่านทางช่อง BMC ครับช่องนี้ช่องเดียวเลยค่ะแล้วในภาคบ่ายค่ะวัดพระธรรมกายนางาโนนะคะได้มีพิธีบุญใหญ่ค่ะหลายพิธีเลยอันได้แก่พิธีอัญเชิญป้ายบรมมาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาค่ะพิธีกล่าวคำถวายโคมมาคปฏิบโดยมีกัลยาณมิตรระวิวันเวสกุลและกัลยาณมิตรประคองอกิบะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะต่อจากนั้นค่ะเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมีกัลยาณมิตรและวิวานเวสกุลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะจากนั้นนะคะเป็นพิธีทอดพระป่ากองทุนขยายวิชาธรรมกายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งที่104แล้วค่ะและประธานนำกล่าวคำถวายพระป่าคือกัลยาณมิตรมาริโกยามาคาวะและกัลยาณมิตรปรางทิพย์สากาโยริทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยในกองทุนต่างๆและพระอาจารย์นะคะก็กล่าวอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพแล้วจึงกวดน้ำรับพรพระแล้วก็ร่วมกันนะคะถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ด้วยก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะก็เป็นวันแห่งความปลื้มปิติอีกวันในการร่วมสั่งสมบุญค่ะจากสาธุชนผู้มีบุญนะคะจากวัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะครับผมสาธุครับยังอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายกุมมะนะครับโดยวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ครับวัดพระธรรมกายกุมมะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระครับโดยพิธีในภาคเช้าสาธุชนทุกท่านร่วมกันใส่บาตรปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกนะครับในภาคสายครับทุกท่านได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาและร่วมกันสวดสรรเสริญพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครับหลังจากนั้นก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันและประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อปั๊มน้ำและซ่อมแซมระบบประปาภายในนะครับพี่รุ่งครับจากนั้นทุกท่านได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์ด้วยความปลื้มปิติใจในบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งครับโอ้สาธุสาธุครับแปลกมากนะคะเนี่ยมีการจัดซื้อปั๊มน้ำครับเมื่อสักครู่นี้เป็นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใช่โอ้โหแต่ละที่นี่บุญหลากหลายใช่ครับโอเคค่ะนี่ตะกี้น้องไปอยู่ที่เอเชียใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวบินมาที่นี่เลยดีกว่าตะวันออกกลางโอ้ไกลเลยนะฮะมาขยับไปนิดนึงนะคะเรามาที่บาเรนกันบ้างนะคะนาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาเรนกรุงนามานานะคะราชอาณาจักรบาเรนนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559นะคะศูนย์บาเรนก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเหมือนกันนะคะพร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณโทรทัศน์ BMC ด้วยนะคะพิธีเริ่มในภาคเช้าเวลากี่โมงรู้ไหมคะน้องเท่าไหร่ครับตี 5สาธุชนก็ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าก่อนนะคะได้ปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระตามเสียงพระเดชพระคุณพระเทพพยัญมหามุนีนะคะทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายกองทุนโคมมาคปฏิบโดยมีกัลยาณมิตรชนิดาบานสงฆ์เป็นตัวแทนนำกล่าวและพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสิริวันจริตดำนะคะเป็นตัวแทนนำกล่าวจากนั้นได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีถวายปัจจัยเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมก่อนเสร็จพิธีเนี่ยประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสโมทนียกถาแล้วก็ให้พร
สาธุชนทุกท่านก็ได้ถวายพระอาหารเช้าปลื้มปิติใจในการสั่งสมบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะสาธุค่ะนะครับมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายบูโรสนะครับประเทศสวีเดนครับโดยวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559นะครับวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนได้จัดพิธีงานบุญบูชาข้าวพระประจำเดือนกุมภาพันธ์พิธีถวายกองทุนโคมมาคะประทีปพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบูโรสและพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับสร้างความปลื้มปิติใจนะครับให้สาธุชนผู้มาร่วมงานบุญเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สารกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนด้วยใช่นานๆมาทีเนาะเราอยากให้มาบ่อยๆต้องบอกว่าทุกวัดเนี่ยกิจกรรมงานบุญนะครับไม่ขาดเลยนะครับใช่แต่แล้วมาที่เอเชียเนาะแล้วก็ตะวันออกกลางยุโรปแล้วครับผมไปที่ไหนต่อครับไปประเทศอะไรดีคะเราบินไปไกลอีกหน่อยนึงละกันเนาะมาที่สหรัฐอเมริกาอะไรดีกว่าค่ะตอนนี้เรามาที่วัดพระธรรมกายบอสตันนะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคือในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ที่ผ่านมานะคะวัดพระธรรมกายบอสตันก็ได้จัดพิธีบุญบูชาข้าวพระโดยช่วงบ่ายผู้มีบุญก็ได้ช่วยกันเตรียมงานนะคะทำความสะอาดจัดดอกไม้จัดผลไม้บูชาข้าวพระด้วยความเบิกบานใจนะคะเราก็ภาคค่ำก็ได้มีพิธีสวดมนต์ทำวัดเย็นกันด้วยนะคะต่อด้วยพิธีจุดชวาลบุญไฟส่องสว่างพระประธานนะคะพิธีเริ่มโดยพระอาจารย์พลเทพชานพโลประธานสงฆ์นำจุดประทีปบูชาพระประธานแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยแล้วก็มีกัลยาณมิตรเกษมกัลยาณมิตรมัณฑนาสัตยาหุรักและกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรธนสารทิโลกสังวรนะคะเป็นประธานจุดชวาลบุญไฟส่องสว่างพระประธานต่อด้วยพิธีถวายดอกไม้มหามงคลบูชาพระประธานโดยมีกัลยาณมิตรนูกัลยาณมิตรเวียงแก้วครูสกุลกัลยาณมิตรไพฑูรย์ฌานกัลยาณมิตรธัญรัตน์เอกบุตรและกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วผลสุขเป็นประธานจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรสัพพการสายชนพิทักษ์และครอบครัวฌานปีชากุลเป็นประธานนะคะเมื่อถึงเวลาสว่างแล้วเนี่ยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันบูชาข้าวพระตามเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมื่อเสร็จพิธีบูชาข้าวพระแล้วเนี่ยก็เป็นพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรสัพพการสายชนพิทักษ์เป็นประธานทอดผ้าป่านะคะปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่เป็นประวัติศาสตร์ก่อนที่ทุกท่านจะเดินทางกลับด้วยความปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งค่ะครับสาธุครับจากที่ไหนนะครับพี่รุ่งบอสตันนะครับสหรัฐอเมริกานะครับเราก็ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับมากันที่วัดพระธรรมกายชิคาโก้ครับในคืนวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559วัดพระธรรมกายชิคาโก้ได้จัดพิธีจุดชวาลบุญพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมพระเทพยานมหามุนีและพิธีบูชาข้าวพระโดยพิธีกรรมเริ่มด้วยคณะสงฆ์ได้นำผู้บุญสวดมนต์ทำวัดเย็นและเจริญสมาธิภาวนาเมื่อถึงเวลาสว่างครับเป็นพิธีจุดชวาลบุญจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมพระเทพยานมหามุนีโดยมีกัลยาณมิตรชวีวันชัยเสนาและกัลยาณมิตรคำหลางสุวรรณสอนเป็นประธานกล่าวคำถวายทอดผ้าป่าต่อจากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระในเวลาธรรมกายถวายปัจจัยบูชาข้าวพระและรับของที่ระลึกจากประธานสงฆ์ด้วยความเบิกบานในบุญจากนั้นครับวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559วัดพระธรรมกายชิคาโก้ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์นะครับพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มด้วยพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีลพร้อมด้วยพิธีถวายกองทุนยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรชวีวันชัยเสนาและกัลยาณมิตรแองเจล่าสูงปัญญาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับต่อด้วยกัลยาณมิตรทินกรเกตแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันก่อนที่ทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ทุกท่านได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายด้วยความเบิกบานใจในบุญเป็นอย่างยิ่งครับยังไม่หมดครับพี่รุ่งพี่ดาอีฟครับในภาคบ่ายนะครับผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ทำวัดเย็นร่วมกันครับก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีโดยความปลื้มปิติใจในบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับต้องบอกว่าบูชาข้าวพระเนี่ย
ไม่พร้อมกันนะครับในแต่ละวัดนะครับแต่ว่าทุกท่านก็มีใจที่รักในการสั่งสมบุญนะครับครับจากวัดพระธรรมกายชิคาโกเราจะไปที่ไหนต่อครับพี่อีฟครับค่ะยังอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะกับวัดพระธรรมกาย DC ค่ะที่รัฐเวอร์จิเนียค่ะเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่31มกราคมพุทธศักราช2559ที่ผ่านมานะคะวัดพระธรรมกาย DC ค่ะพร้อมกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้ร่วมกันกันกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ค่ะเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อจากนั้นค่ะตามมาด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและก็ต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสิริเพ็ญประมูลทรัพย์กัลยาณมิตรเพ็ญสิริวงชัยเกษมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะจากนั้นนะคะคณะสงฆ์ได้เมตตาค่ะให้พรนะคะกับทุกท่านด้วยทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรนะคะแล้วก็ปลื้มปิติเลยสำหรับบุญร่วมกันปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์นะคะในภาคเช้าและต่อมาด้วยค่ะพิธีภาคบ่ายนะคะคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระพรหมสุธีโดยมีกัลยาณมิตรพัฒนพงศ์พุ่มทีมเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธและกัลยาณมิตรชมพูนิกเบนเนสเป็นประธานจุดธูปเทียนหน้าตู้พระธรรมโดยในวันนี้ค่ะพระมหาอริยะโอทาโตได้ติวเข้มธรรมศึกษาในวิชาธรรมวิภาคทุกท่านค่ะต่างตั้งใจแล้วก็ปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากที่ได้สะสมบุญในวันนี้นะคะต้องบอกว่าที่วัดพระธรรมกาย DC เนี่ยรัฐเวอร์จิเนียช่วงนี้หนาวมากนะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านเนี่ยเขาได้ฝ่าลมหนาวแล้วรวมถึงการเดินทางที่ไม่ค่อยสะดวกเนี่ยก็มาร่วมกันสั่งสมบุญต้องบอกว่าทุกท่านเนี่ยรักในบุญมากๆเลยใช่ครับรักในบุญได้วิริยะและขันติด้วยสองข้อเลยนะครับจากที่วัดพระธรรมกาย DC นะครับรัฐเวอร์จิเนียก็ยังอยู่กันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับมากันที่วัดภาวนาปาล์มบีชนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับสาธุชนผู้มีบุญวัดภาวนาปาล์มบีชรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านสวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายโคมาคประทีปโดยมีกัลยาณมิตรอัครพักตรานเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายภาษาบาลีและกัลยาณมิตรสายใจสุริยะชัยเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายภาษาไทยนะครับและกัลยาณมิตรมาลีแดงเป็นตัวแทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายโคมาคะประทีปในครั้งนี้ครับต่อจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายอาคาร72ปีพระเทพยานมหามุนีโดยมีกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนเป็นตัวแทนนำกล่าวคำภาษาบาลีและกัลยาณมิตรอัครพักตรานเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาไทยครับและกัลยาณมิตรนันยมาศอ้อยแฮสนำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายอาคาร72ปีพระเทพยานมหามุนีและทุกท่านได้ร่วมกันนำปัจจัยทายธรรมนะครับถวายแด่คณะสงฆ์และได้รับพรจากคณะสงฆ์ต่อจากนั้นก็ได้ร่วมกันบูชาข้าวพระประจำต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งพร้อมกับวัดทั่วโลกนะครับผ่านทางช่อง DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับนะคะเรามาต่อกันด้วยที่นี่ดีกว่าวัดพระธรรมกายออเรกอนนะคะที่รัฐออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกานะคะครับโอ้ที่นี่ยาวเลยนะคะมีอยู่3วันงานบุญด้วยกันนะคะเราเริ่มวันแรกอันนี้ย้อนไปไกลนิดนึงค่ะวันที่24มกราคมพุทธศักราช2559ค่ะสาธุชนที่อาศัยอยู่ในรัฐออเรกอนแล้วก็รัฐใกล้เคียงเนี่ยก็ได้เดินทางมาสั่งสมบุญกันเนื่องในงานบุญวันอาทิตย์นะคะพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มขึ้นด้วยการปฏิบัติธรรมอาราธนาศีล5แล้วก็ถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนะคะประธานนำกล่าวถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานก็คือกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรอุไรวันจุฬารักษ์ต่อด้วยพิธีตักบาตรแล้วก็ถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์นะคะในช่วงบ่ายเนี่ยคณะสงฆ์ก็ได้มาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกันใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนเริ่มพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะประธานนำกล่าวก็คือกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดวงใจมณีราบนะคะ
ต่อด้วยการบรรยายธรรมโดยพระมหาสุริยาปวราชโยนะคะในหัวข้อเรื่องทานศีลภาวนาจากนั้นจึงได้สวดมนต์ทำวัดเย็นร่วมกันนะคะแล้วก็ถ่ายภาพหมู่ด้วยความปิติเบิกบานใจกันทุกคนนะคะทีนี้เรามาต่อกันด้วยวันจันทร์ที่15นะคะคณะพระอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายออริกอนเนี่ยก็ได้เดินทางไปเป็นนานาบุญที่ร้านมโนราครับเมืองยูจีนที่ก็เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าก่อนนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็ปฏิบัติธรรมกันแล้วก็พิธีถวายสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพะเยาทองประภัยพักนะคะแล้วก็กัลยาณมิตรสุชาดาเนตรไทยนะคะเป็นประธานต่อด้วยการตักบาตรพิธีถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์แล้วก็กล่าวคำถวายเครื่องกันหนาวกองทุนเครื่องกันหนาวด้วยยังหนาวอยู่นะคะทุกท่านได้ถวายปัจจัยร่วมบุญทุกบุญในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันด้วยความปิติเบิกบานใจยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะน้องๆที่ออริกอนนี่สร้างบารมีกันอย่างยาวเลยทีเดียวนะคะมาต่อกันด้วยวันที่6กุมภาพันธ์วันเสาร์นะคะสาธุชนก็ได้เดินทางมาสั่งสมบุญเพื่อที่จะเตรียมบูชาข้าวพระกันนะคะแล้วก็พิธีกรรมก็เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนนะคะแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระแล้วก็พิธีจุดชวนบุญเพื่อบูชาพระรัตนตรัยนะคะครับโดยมีผู้แทนทั้งหมด8คณะนะคะจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดนะคะโดยมีกัลยาณมิตรดวงมาราพิราวันกล่าวเป็นภาษาบาลีนะคะแล้วก็มีกัลยาณมิตรดวงใจมณีราชกล่าวภาษาอังกฤษครับแล้วก็กัลยาณมิตรหนูพรสุภากล่าวภาษาไทยอ๋อ3ภาษาเลยนะคะเป็นประธานนำกล่าวทั้งหมดนะคะต่อจากนั้นก็เป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีประเทศไทยโอ้จากอเมริกาก็มาสร้างที่ประเทศไทยด้วยโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์และกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพันธ์ทองนะคะเป็นประธานนำกล่าวถวายจากนั้นเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายโถอริยทรัพย์แล้วก็ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันด้วยความปิติใจกันทุกคนอ๋อเราก็ยังอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะเรามาต่อกันที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ค่ะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยในวันอาทิตย์ที่25มกราคมพุทธศักราช2559ค่ะสาธุชนครอบครัวพุทธาพิทักษ์กุลณเมืองเรดดิ้งรัฐแคลิฟอร์เนียได้จัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษค่ะเหมาะสำหรับชาวท้องถิ่นด้วยณร้านอาหารราชานูดเดิลค่ะโดยมีพระอาจารย์นะคะพระปิยะวาจักโกเป็นพระอาจารย์สอนการปฏิบัติธรรมโดยในทุกๆเดือนนะคะจะมีชาวอเมริกันเนี่ยมากกว่า30ท่านค่ะจะมาร่วมปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องเลยร้านอาหารนี่เลยใช่แล้วค่ะแล้วก็ทุกๆท่านนะคะต่างรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขค่ะที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกันด้วยค่ะและต่อจากนั้นนะคะถัดมาค่ะกับวันอาทิตย์ที่31มกราคมพุทธศักราช2559วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ได้จัดพิธีกตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์เริ่มด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาปฏิบัติธรรมบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เมื่อใจใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อจากนั้นค่ะคณะกัลยาณมิตรได้น้อมนำพานดอกไม้วางหน้าแท่นสักการะมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรมานะชัยหานอมรเศษเปิดกรวยสักการะตามด้วยคณะสาธุชนได้ถวายพานพุ่งดอกไม้ค่ะได้แก่กัลยาณมิตรพระสวรบุญมากกัลยาณมิตรอวิวุฒิศิริรักษ์กัลยาณมิตรดร.จุธามาศสุขบันเทิงกัลยาณมิตรสุวรรณีโจรกัลยาณมิตรเอื้องจารุเสนและกัลยาณมิตรกิติยาเมืองช้างค่ะสาธุชนทุกท่านนะคะได้ร่วมกันสวดบทสรรเสริญมหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใสค่ะหลังจากนั้นนะคะได้กล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดร.นาตยากัลยาณมิตรพระสวรบุญมากเป็นประธานนำกล่าวสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรค่ะเพื่อสั่งสมทานบารมีนะคะให้กับตนเองแล้วก็ความปิติเลื่อมใสที่อยู่ในบุญด้วยนะคะถัดมาค่ะกับวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559นะคะสาธุชนผู้มีบุญจากวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระภายในงานนะคะเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็น
และได้ประกอบพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญโดยมีกัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ดร.สุนันทาเตยราชกุลและกัลยาณมิตรรีมอนพามเป็นประธานจุดประทีปบูชามหาธรรมกายเจดีย์ต่อจากนั้นค่ะกัลยาณมิตรดร.จุฑามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทิพยมาลาจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญและสวดสรรเสริญพระธรรมกายตามด้วยสาธุชนถวายดอกไม้เพื่อสักการะบูชามหาธรรมกายเจดีย์และอธิษฐานจิตโดยพร้อมกันนะคะเพื่อบูชามหาธรรมกายเจดีย์ค่ะหลังจากนั้นนะคะสาธุชนทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกเสร็จแล้วเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่โดยมีกัลยาณมิตรจีน่าอิชิดะกัลยาณมิตรหลิดหานอมรเศษเป็นประธานกล่าวคำถวายจากนั้นประธานสงฆ์คือพระอาจารย์พระปิยะปิยะวาจโกได้พิจารณาผ้าป่าลำดับต่อมากัลยาณมิตรรักษนาช่วงปีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายโคมมาคะปฏิเพื่อใช้ในการประกอบพิธีในวันมาคะบูชาที่จะถึงนี้ค่ะคณะสงฆ์นะคะได้เมตตานะคะให้พรแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะกับสาธุชนผู้มีบุญนะคะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะด้วยความปิติเบิกบานที่อยู่ในบุญนั่นเองค่ะสาธุเป็นการทำบุญมาราธอนมากทีเดียวครับผมหลายวันเลยใช่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้เก็บภาพถ่ายเป็นประวัติศาสตร์เป็นภาพหมู่เพราะว่าพอเราเอามาดูอีกทีนึงเนี่ยก็จะปลื้มใจใช่ครับครับจากวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ครับพี่อีฟเราจะไปกันที่ไหนต่อครับก็เราก็ยังอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมาที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีนะคะวัดพระธรรมกายเทนเนสซีเนี่ยก็ได้จัดงานบุญทุกวันอาทิตย์เหมือนกันนะคะโดยในวันอาทิตย์ที่31มกราคมพุทธศักราช2559ตามเวลาท้องถิ่นในภาคเช้าพระอาจารย์ก็ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ปฏิบัติธรรมแก่ใจให้ใสสว่างนะคะเมื่อถึงเวลาสว่างแล้วเนี่ยสาธุชนก็ได้กล่าวคำอาราธนาศีลจากนั้นกัลยาณมิตรแอและกัลยาณมิตรแสงจันทร์จารุสภาเป็นประธานนำสาธุชนผู้มีบุญกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและต่อด้วยพิธีตักบาตรนะคะแล้วก็สวดมนต์ทำวัดเช้ากันอย่างพร้อมเพรียงส่วนในภาคบ่ายเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาสว่างเป็นพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะและจุดคมประทีปบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะคะโดยมีกัลยาณมิตรโทบี้กัลยาณมิตรเมลานียังเป็นประธานจุดโคมประทีปต่อด้วยพิธีคำกล่าวถวายผ้าบางสกุลจีวรอุทิศส่วนกุศลถวายแด่มหาปูชนียาจารย์นะคะแล้วก็หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งประธานนำกล่าวก็คือกัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศาและกัลยาณมิตรซินดี้กันหาริคำนะคะร่วมเป็นประธานต่อด้วยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ธรรมวัดเย็นและร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์นะคะก่อนกลับบ้านเนี่ยสาธุชนก็ได้ช่วยกันเก็บอุปกรณ์ต่างๆภายในวัดแล้วก็ทำความสะอาดวัดด้วยความปิติเบิกบานใจกันทุกคนค่ะมากันที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยในวันอาทิตย์ที่17มกราคมพุทธศักราช2559เหล่าคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเท็กซัสร่วมกันจัดงานมุทิตาสักการะบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงในวาระโอกาสคล้ายวันเกิด107ปีครับด้วยการสั่งสมบุญนะครับโดยในภาคเช้าเนี่ยสาธุชนก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมนะครับรับศีล5ถวายสังฆทานและตักบาตรทุกท่านก็ได้ร่วมกันรับประทานอาหารเช้าร่วมกันนะครับโดยมีกัลยาณมิตรเมปธรรมวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารและในภาคบ่ายครับทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะประกอบพิธีสักการะบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงในวาระคล้ายวันเกิด107ปีครับโดยกัลยาณมิตรสำเนียงนวลแสงสีเปิดกลวยธูปเทียนแพสักการะนะครับและกัลยาณมิตร4คณะวางพานดอกไม้สักการะ
ก่อนที่จะร่วมการสวดบทสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงหลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมบูชาธรรมครับเป็นบุญบันเทิงนะครับมีความปิติใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้รำลึกถึงพระคุณของคุณยายอาจารย์ที่มีต่อลูกหลานนะครับและมวลมนุษยชาตินะครับเพราะท่านก็เป็นผู้บุกเบิกนะครับสร้างวัดพระธรรมกายนะครับผมสุดท้ายครับทุกท่านได้ร่วมการสืบสานวัฒนธรรมคุณยายครับด้วยการเก็บงานนะครับและทำความสะอาดนะครับใช่ครับแล้วก็นำบุญใส่ๆเนี่ยมาฝากทุกท่านด้วยครับโอ้สาธุครับผมค่ะโอ้นี่คือทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาใช่แต่ว่าตะกี้ที่บอกว่าสร้างสุขภิมานสารรมบางท่านยังไม่รู้จักนะว่าห้องนี้คือห้องอะไรน้องว่าห้องอะไรคะห้องเป็นห้องน้ำห้องแห่งความสุขห้องแห่งความสุขนะคะคือห้องน้ำนั่นเองค่ะโอ้โหเป็นชื่อเพราะมากเลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวข่าวสารงานบุญดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับจากวัดทั่วทุกมุมโลกเลยครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านด้วยครับสาธุครับแล้วก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะในวันอาทิตย์เวลา 1:00 นและ 7:45 นในเวลาประเทศไทยโดยประมาณค่ะครับและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ค่ะที่ DMC World News Update ค่ะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ